ไทยรัฐทีวีSMP ผู้มีอำนาจยังคงข่มขู่ประชาธิปไตยไหนล่ะกูไม่เห็นจะมีอยู่คนรวยเอาเงินฟาดถั่วแล้วคนจนที่ไหนล่ะจะไปกล้าสู้เงินตามันสำคัญขนาดไหนทำไมคนลบยังคงไหลเหตุฉะไหนประเทศไทยคนจนกินแกลบส่วนคนรวยเงินล้นฟ้าแดกอิ่มจนพุงแตกสมัยก่อนชายไทยนิยมแสกการแต่กับเดี๋ยวนี้เป็นติเครื่องสำอางเมื่อก่อนนิยมเครื่องรางแต่เดี๋ยวนี้นิยมทะเลเขาเรียกว่าคนชั้นกลางต่างชาติอยากรวยก็เริ่มจากงานล้างจานแต่ประเทศไทยไม่มีเงินก็หลอกเป็นขอทานนักเลงสมัยก่อนนักการตัวและสักสางแต่เดี๋ยวนี้รอเอามีดและปืนมาดักประหารไหนล่ะประชาธิปไตยกูยังไม่เห็นจะมีอยู่ทำไมคนดียังถูกคนชั่วข่มขู่กฎหมายมีไว้หมามันลบหลู่หรือมีไว้ให้คนรวยยัดเงินแล้วมีทางสู้ไหนล่ะประชาธิปไตยกูยังไม่เห็นจะมีอยู่ทำไมคนดียังถูกคนชั่วข่มขู่กฎหมายมีไว้หมามันลบหลู่หรือมีไว้คนรวยยัดเงินแล้วมีทางสู้กลับสู่ความเป็นจริงชีวิตเหมือนในหนังอีกาที่มันเบยบินลิขิตฟ้าหรือจะสู้มันะตนถ้าเราผ่านมันไปได้เขาเรียกว่ายอดคนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเวียนว่ายและตายเกิดก็ถึงเรียกว่าเป็นคนจนอดทนเพื่อวันข้างหน้าอย่าเพิ่งซาไปปาดหน้านักเลงกูเป็นนักแร็ปและเกิดมาเพื่อแต่งเพลงบรรเลงเนื้อหาสังคมหลายคนยังเปรียบเหมือนวัวอยู่ในโคลนตมที่ถูกดินมันทับถมสุดท้ายคงสิ้นกลิ่นความเป็นคนปะปนหลักภาษาลักษณะและตกเป็นผู้ต้องหาทำไมไม่ต้องฆ่ากันไม่มีทางออกหรือไม่มาคุยกันและแก้ปัญหาก็เป็นคนทั้งที่อย่าทำตัวเป็นเชื้อรามองฟ้าอย่าให้อายเทวดาที่มองเราใจเขาใจเราคือสิ่งที่เราดูแลแต่พอเจอจริงๆมึงบอกไอ้ดอนแค่ไหนล่ะประชาธิปไตยก็ยังไม่เห็นจะมีอยู่ทำไมคนดียังถูกคนชั่วข่มขู่กฎหมายมีไว้ให้หมามันลบหลู่และมีรูไว้ให้คนรวยยัดเงินและมีทางสู้ไหนล่ะประชาธิปไตยกูยังไม่เห็นจะมีอยู่ทำไมคนดียิ่งถูกคนชั่วข่มขู่กฎหมายมีไว้ให้หมามันลบหลู่หรือมีไว้คนรวยยัดเงินแล้วมีทางสู้ไหนล่ะ